วันที่พระอาทิตย์ออกไม่น่าเชื่อในซีแอตเทิลแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบแรร์ไอเทมที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ปื้มก็จะไปเมืองข้างๆชื่อมอนโรค่ะเพื่อนของปื้มบอกว่าที่นี่มีทาโคอร่อยทาโคเป็นอาหารเม็กซิกันเนาะเป็นอาหารทางลาตินอเมริกาแล้วก็จะไปชิมกันและอีกอย่างนึงเมืองเนี่ยน่าจะประมาณ30นาทีจากบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกาแฟไปด้วยวันนี้อาจจะเหมือนวันนี้ใช้พลังงานเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะไปกันเลยและแล้วเราก็มาถึงทาโคทรัคนะคะที่นี่ชื่อว่ามิจัวกันไม่รู้ว่า pronounce ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเรามาถึงแล้วคราวนี้เราก็จะไปชิมกันที่นี่เมนูค่อนข้างใหญ่นะคะปกติทาโคทรัคเมนูอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นปื้มก็เลยจะลองสั่งหมูมาชิมดูเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอกันบนรถนะคะคือตอนปื้มลงไปสั่งเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นที่ที่เพื่อนแนะนำมาเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเขารับเฉพาะแค่เงินสด และทั้งเนื้อทั้งตัวปื้มมีแค่20เหรียญราคาอาหารมันออกมา20เหรียญ50เซนต์ตังค์ไม่พอไงคือแต่ว่าเจ้าของร้านเขาใจดีเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกไว้ค่อยมาจ่ายคราวหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเขินแล้วก็นั่งรออยู่ตรงนี้แหละเนาะได้มาแล้วช่วงโควิดแบบนี้เขาก็จะให้เป็นแบบ to go only นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถยืนกินได้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะยืนกินอยู่ตรงราวข้างๆรถวันนี้ปื้มก็ได้ทาโคมาแล้วก็โฮร์ชาต้าด้วยซึ่งเป็นน่าจะเป็นนมแล้วก็มีซินนามอนอยู่ข้างในซึ่งเป็นอาหารเม็กซิกันอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะเปิดทาโคให้ดูว้าวปื้มสั่งสไปซี่พอร์กมานะคะเขามีเนื้อให้เลือกมากมายหลากหลายมีทั้งลิ้นวัวทั้งเนื้อวัวทั้งกุ้งก็มีคือทาโคทรัคแต่ละที่เนี่ยเมนูเขาจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็จะมีแค่เนื้อแล้วก็ลิ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าที่นี่มีเยอะแสดงว่าอยู่มานานนะคะเมนูค่อนข้างใหญ่นี่เดี๋ยวพอชิมแล้วปื้มมาบอกว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะทาทาโคหลายๆที่เขาจะไม่มีเครื่องมาให้นะคะสมมติว่าเราสั่ง3ชิ้นเราก็จะมีทาโคแค่3ชิ้นวางแปะแต่ว่าที่นี่เขามีหอมผัดแล้วก็มีมะนาวมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้ปื้มไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าอร่อยดีค่ะน่าจะเป็นพวกหัวไชเท้าแต่เป็นสีชมพูเนาะทานเสร็จแล้วค่ะบอกเลยว่าทาโคของที่นี่เนี่ยปื้มว่ารสชาติหาได้ทั่วไปแต่ซอสเขาอร่อยและมีดีอย่างหนึ่งก็คือโฮชาต้าเขาอร่อยมากเพราะว่าปื้มว่าน่าจะใช้นมจริงๆเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกนมที่เป็นนมผงเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมเยอะหน่อยซึ่งรสชาติมันก็จะแปลกๆแต่ว่าถ้าเกิดพอใช้นมจริงแล้วมันก็จะอร่อยมากแล้วก็มีพวกมีจะเห็นว่าเป็นผงซินนามอนข้างในค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยปื้มว่าให้สัก3ดาวค่ะเพราะว่าทาโคเนี่ยปื้มว่าเอาไป2ดาวก็พอแต่ว่าเครื่องเอาไปเลย4ดาวแล้วก็น้ำ4ดาวเหมือนกันปื้มว่าหมูเขาเนี่ยค่อนข้างจะแห้งไปหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าบางทาโคทรัคที่เป็นเนื้อนะคะแต่ว่าเนื้อคือแห้งแห้งกริบกินแล้วหิวน้ำกินแล้วแบบงงว่าเฮ้ยมันต้องแห้งขนาดนี้เลยเหรอทานข้าวเสร็จแล้วปื้มก็มาแวะต่อที่อัลบอลินพาร์คนะคะอัลบอลินพาร์คเนี่ยเป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่อยู่ติดกับแม่น้ำน่าจะเป็นเขื่อนด้วยซึ่งปื้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวอัลบอลินพาร์คเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลาแซลมอนซึ่งปลาแซลมอนก็จะเข้ามาวางไข่หรืออาจจะมีลูกปลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดป้ายไว้แบบนี้เพื่อที่คนจะได้ไม่ไปตกปลาแล้วก็ไปจับลูกปลาขึ้นมาค่ะวิวสวยมากๆค่ะ
ตรงนี้เขาก็จะมีจัดเป็นจุดชมวิวเอาไว้ให้ด้วยนี่ก็จะเห็นทางที่คนเดินเข้าไปนั่งบนขอนไม้กันเราสามารถนั่งชิลตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเดินตามริมแม่น้ำก็ได้ค่ะตรงพื้นแม่น้ำเนี่ยจะเป็นก้อนหินทางรถไฟเก่าข้ามแม่น้ำไปจะเห็นอยู่ลิบๆอีกฝั่งนึงมีรางอยู่วันนี้ปื้มก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ